สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนในวิดีโอนี้ก็จะเป็น Q&A แรกของช่องไซด์เลยนะคะอันนี้เนี่ยเอามาจากคำถามที่เพื่อนๆพิมพ์ไว้ในคอมมูนิตี้ที่ไซด์ไปตั้งโพสต์ว่าเนี่ยเดี๋ยวไซด์จะทำ Q&A นะมีใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับไซด์บ้างก็สามารถพิมพ์มาได้ไซด์แบ่งไว้ประมาณ6หมวดหมู่นะคะแล้วก็คำถามรวมๆมีประมาณ 60-70 คำถามแน่ซึ่งคลิปนี้มันก็จะยาวมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดคลิปนี้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นเช่นเปิดไปทำงานบ้านไปหรือว่าออกกำลังกายไปได้ถือว่าเป็นพอดแคสต์ย่อยๆฟังแต่เสียงเอาได้นะคะแล้วก็มันจะมีไทม์สแตมป์ด้วยเผื่อว่าใครอยากจะดูแค่เป็นเรื่องๆบางคนอาจจะอยากรู้แค่เรื่องเกี่ยวกับเกมบางคนอาจจะอยากรู้เรื่องส่วนตัวบางคนอาจจะอยากรู้เกี่ยวกับช่องอันนี้ก็เลือกดูตามสบายใจได้เลยค่ะคลิป Q&A หรือว่าคลิปอื่นๆของ Fortnite จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่ามันขาดการสนับสนุนจากเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์ที่ผ่านมาของทรายและอยากจะช่วยให้ทรายเนี่ยสามารถทำคอนเทนต์ของ Fortnite ได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็สามารถ Donate มายังเบอร์นี้หรือว่า QR Code นี้ได้และถ้าใครอยากเป็นสมาชิกนะคะก็สามารถสมัครแบบต่อเนื่องรายเดือนได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่ม Q&A กันเลยแล้วกันเนาะมาที่หมวดหมู่แรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่เกี่ยวกับช่อง YouTube นี่แหละทำไมช่องนี้ชื่อว่า Beauty and the Beast อันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่จริงๆแล้วมีคนถามมาเป็นปีแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่เคยตอบใครมาก่อนเลยก็เลยคิดว่าจะยกมาเป็นคำถามที่เราจะเอามาตอบเป็นอันแรกเพราะว่ามันค่อนข้างจะสำคัญกับทรายทำไมช่องนี้ชื่อว่า Beauty and the Beast Beauty and the Beast เนี่ยมันประกอบจาก2สิ่งเข้าด้วยกันนะคะ Beauty and the Beast แล้วก็ Beast Beauty and the Beast เนี่ยมาจากการ์ตูนดิสนีย์ที่ชื่อว่า Beauty and the Beast โฉมงามกับเจ้าชายอสูรทรายชอบเจ้าหญิงดิสนีย์คนนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วทรายก็ชอบอ่านหนังสือเหมือนกันดังนั้นก็คิดว่ามีอะไรคล้ายๆกันประมาณนั้นค่ะส่วนเบสเนี่ยอาจจะที่มายาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเบสมันมาจากคำว่าเบสที่แปลว่าเตียงนั่นแหละค่ะคือทรายอะค่ะเป็นคนพิการที่ส่วนใหญ่แล้วใช้เวลาทั้งวันนะคะไปกับการอยู่บนเตียงคือ 24/7 เลยค่ะทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะกินข้าวอาบน้ำอ่านหนังสือนอนเล่นเกมทำคลิปทำไลฟ์ทุกๆอย่างนะคะทรายทำตอนที่นอนอยู่บนเตียงหมดเลยภาพที่เพื่อนๆเห็นอันนี้ก็จะเป็นบัตรประจำตัวคนพิการนะคะซึ่งทรายเป็นคนพิการจริงๆค่ะไม่ได้อำนะคะก็จะเห็นว่าความพิการเนี่ยระดับ3นะคะมันจะเป็นพวกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้คือทรายต้องอยู่บนเตียงตลอดเวลาเลยอะค่ะจึงเอาคำว่าเบสเนี่ยมันมาแทนคำว่าบีสนะคะก็เลยแบบกลายเป็นชมงามกับเตียงวิเศษอะไรประมาณนี้แต่ว่าในชีวิตก็ไม่ใช่ชมงามนะคะเพียงแต่ว่าชอบชื่อ Beauty and the Beast ก็เลยเอาอันนี้มาตั้งเป็นชื่อช่องค่ะเอาจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำ Q&A เนี่ยทรายก็คงจะไม่ได้มาบอกทุกคนเรื่องนี้เพราะทรายอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักทรายในฐานะที่ทรายทำอะไรมากกว่าทรายเป็นอะไรซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทรายยึดถือมาตั้งนานอยู่แล้วคือจริงๆแล้วมันสามารถไปด้วยกันได้นะคะแต่อยากจะให้คนที่เขามารู้จักเราอะค่ะรู้จักว่าเราทำอะไรก่อนที่เราจะเป็นอะไรนะคะมันไม่ได้จะแบบพิสูจน์ตัวเองอะไรแบบขนาดนั้นแต่ว่าในความยั่งยืนแล้วอะค่ะพอเขารู้จักว่าทรายเป็นคนพิการก็เรายังไงล่ะแต่ว่าถ้าเกิดคอนเทนต์ที่ทรายทำไม่ดีไม่สนุกไม่น่าดูไม่สำคัญกับเขาจริงๆเขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราทำอะไรจึงสำคัญกว่าการที่เราเป็นอะไรค่ะคิดยังไงถึงมาทำ YouTube อันนี้ก็มาจากการที่ดู Hand Locker บ่อยๆนะคะแล้วก็ชอบอยากทำให้ได้อย่างเขาบ้างมีเขาเป็นแรงบันดาลใจแต่ว่าใส่ดูเขาหลายปีเหมือนกันนะคะก่อนที่จะเริ่มมาทำช่องของตัวเองนะ
พี่ทำงานอะไรบ้างครับนอกจากทำ YouTube แล้วก่อนที่พี่จะทำ YouTube พี่ทำงานอะไรมาก่อนจะบอกว่าตอนที่ทำ YouTube นี่ก็ไม่ได้เลือกทำงานอื่นนะคะเพราะว่ารายได้จาก YouTube เนี่ยก็ยังถือว่าเลี้ยงตัวเองไม่ได้นะคะแต่ว่างานที่ทำก่อนจะมาทำ YouTube ด้วยเนี่ยก็จะมี1นะคะงานดูแลเพจใน Facebook นะคะอันนี้ก็จะเป็นการดูแลเพจให้รุ่นพี่นะคะอันนี้เป็นงานประจำเลยที่ทำทุกๆเดือนแล้วก็ทำต่อเนื่องมาหลายปีแล้วแล้วก็2งานที่ชื่อว่าถอดเทปคำว่าถอดเทปหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะคะเพราะว่ามันเป็นคำที่ค่อนข้างจะเก่าพอสมควรสำหรับน้องๆรุ่นนี้นะคะถอดเทปก็คือการฟังเสียงที่ไม่ว่าจะเป็นงานประชุมสัมมนาสัมภาษณ์พวกนี้นะคะแล้วก็เอามาพิมพ์เป็นตัวหนังสือนะคะเพื่อที่เขาจะเอาไปทำอะไรต่อก็แล้วแต่อย่างเช่นเอาไปสรุปเนื้อหาสรุปรายงานอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าบางช่วงก็จะได้ทำเป็นผู้ประสานงานของงานสัมมนานะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะทำงานที่บ้านได้เนาะมันก็แบบพวกคุยโทรศัพท์แล้วก็สดรายละเอียดต่างๆนะคะหรือว่าพิมพ์ต้นฉบับหนังสือบางเล่มเนี่ยมันจะมีแค่เหลือแค่เป็นรูปเล่มแล้วนะคะแต่ว่ามันจะไม่มีไฟล์ดิจิตอลแบบเป็นพวกไฟล์แบบ Word อะไรอย่างเงี้ยก็คือพี่ก็ดูวางหนังสือข้างซ้ายของจอคอมใช่ไหมคะแล้วก็พิมพ์ตามหนังสือเล่มนั้นเลยอ่ะเพราะว่ามันบางทีเนี่ยหนังสือมันเก่ามากแล้วใช่ไหมคะโรงพิมพ์หรือว่าต้นฉบับเขาเรียกอะไรอ่ะสำนักพิมพ์เนี่ยเขาทำไฟล์หายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะได้พิมพ์ตรงนี้แหละเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นดิจิตอลหรือว่าเอาไว้สำหรับในการที่จะไปพิมพ์ครั้งต่อๆไปอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเขียนบทความบ้างหรือว่าแปลบทความบ้างนะคะใช้คำว่าบ้างเพราะว่าสกิลภาษาอังกฤษของซายเนี่ยก็เป็นแค่แบบอาจจะดีกว่าค่าเฉลี่ยคนไทยทั่วไปนะคะเลยจะสามารถทำบางบทความได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นอันที่ใช้ภาษายากมากๆเนี่ยก็จะไม่สามารถทำได้นะคะสรุปแล้วก็คืออะไรที่ทำที่บ้านแล้วก็สามารถส่งงานผ่านอินเทอร์เน็ตได้รายได้ต่อชั่วโมงถือด้วยดีก็จะรับทำหมดแล้วก็ต้องไม่ผิดกฎหมายด้วยนะคะแต่ว่าบางงานผิดกฎหมายก็อาจจะรับทำถ้าเกิดว่ามันจำเป็นนะถ้าถึง 100,000 ซับจะทำอะไรต่อซายคิดว่าถ้าถึง 100,000 ซับนะคะก็จะไปตัดแว่นเป็นอย่างแรกเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ 8,200 8,300 ซับใช่ไหมคะสายตาซายสั้นขนาดเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่า 100,000 ซับเนี่ยมันต้องสั้นกว่านี้อีกมากๆแน่ๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้า 100,000 ซับคงจะไปตัดแว่นเลยค่ะอยากได้อะไรเป็นของขวัญ Q&A นี้ถ้าพูดแบบไม่ตลกก็คือว่าอยากได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงนะคะที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจเพราะว่าถ้าประเทศเรามีประชาธิปไตยแบบที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยนะคะแบบที่ประเทศเจริญแล้วเขามีเนี่ยคุณภาพชีวิตของทรายก็จะดีขึ้นคุณภาพชีวิตของทุกคนก็จะดีขึ้นนะคะซึ่งพอทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็จะสามารถซัพพอร์ตทรายได้อย่างดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือว่าอยากได้ประชาธิปไตยจริงๆค่ะพี่ทำ YouTube มากี่ปีแล้วครับช่องนี้เนี่ยสร้างเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2015นะคะแล้วก็เลิกไปหลายปีเหมือนกันจนมาเล่น Fortnite อะค่ะถึงจะได้กลับมาทำคอนเทนต์อีกครั้งหนึ่งคือซายจะทำเฉพาะเกมที่ชอบอะค่ะซายไม่ได้เล่นหลายเกมเพราะฉะนั้นก็เลยจะแบบมีคอนเทนต์ค่อนข้างจะเฉพาะทางนิดนึงนะอยากรู้ว่าทำไมพี่ซายถึงชอบทำคลิปสอนทำเควสครับเพราะเป็นประโยชน์มากๆเลยครับและยินดีกับ 7,777 ซับนะครับอย่างแรกนะคะที่ชอบทำคลิปสอนเพราะว่า 1. ในไทยไม่ค่อยมีคนทำแทบจะไม่มีคนทำเลยดังนั้นมันน่าจะเป็นช่องทางให้ซายสามารถทีบตัวขึ้นมาจากศูนย์ซับขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักทรายจากการสอนทำเควสสอนทำนู่นทำนี่ใน Fortnite นะคะเหมือนกับว่ามันมีช่องเล็กๆให้เราสามารถแทรกตัวขึ้นมาได้ก็เลยมาทำอันนี้แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทรายทำเนี่ยมันก็น่าจะมีประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งบนโลกนี้นะคะที่เขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อ
หาใน Fortnite อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่า Fortnite คนไทยเล่นน้อยคนทำคลิปก็น้อยลงไปด้วยเนาะที่ได้เงินจาก YouTube กี่บาทอันนี้นะคะคงจะบอกเป็นตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะช่วงที่ทรายทำคลิปเนี่ยตอนนี้รายได้จาก YouTube เฉลี่ยแล้วนะคะอาจจะรวมให้ถึงคนที่โดเนทด้วยแล้วกันเนาะพอค่าเน็ตนะคะพอค่าซื้ออีโมดเอามาทำคลิปทำปกคลิปบ้างแล้วก็พอค่า Adobe All Apps ทำไมถึงต้องพอค่า Adobe All Apps เพราะว่าทรายสมัครแบบรายเดือนนะคะ Adobe All Apps เนี่ยมันจะสมัครแล้วก็ใช้บริการของเขาได้ทุกอย่างเท่าที่มีในโปรแกรมที่ทรายเลือกนะก็จะมีหลักๆทรายจะใช้เป็น Adobe Premiere Pro สำหรับการที่ทรายมาตัดคลิปนะคะแล้วก็ใช้ Adobe Illustrator ในการทำปกคลิปแล้วก็มี Photoshop บ้างในการตัดต่อภาพนะคะก็คือจะใช้เป็น3ตัวหลักๆอันอื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าในอนาคตก็อยากจะใช้เหมือนกันนะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าอยากทำอะไรให้ได้มากกว่านี้แต่ว่าหลักๆแล้วก็เงินจาก YouTube เนี่ยก็พอ cover ในช่วงนี้นะคะแต่ว่าในอนาคตก็หวังว่าจะ cover ในการซื้อกุ้งแช่น้ำปลากินซื้อเซี่ยงจีย่างแล้วก็ซื้อเป๊ปซี่กินบางวันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะช่วยซัพพอร์ตก็สามารถโดเนทหรือว่าจะสมัครสมาชิกช่องก็ได้นะคะเพื่อให้สายได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปเรื่อยๆนะพี่สายเคยคิดที่อยากดังไหมฮะแน่นอนนะคะว่าต้องอยากดังอยู่แล้วในฐานะที่เราทำสื่อนะคะคนทำสื่อไม่อยากดังแล้วจะทำไปทำไมใช่ปะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่เราจะทำเพื่อให้ได้แบบความดังขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำแล้วดังด้วยไซก็ยอมรับในข้อนี้นะคะเพราะว่าไซก็ยังไม่ดังนั่นเองพี่สายรู้จักพี่ซันนี่ซันจาไหมครับแล้วคิดว่าพี่เขาหล่อไหมรู้จักครับน้องซันนี่เป็นน้องที่น่ารักแล้วก็เขาหล่อไหมคิดว่าเขาเป็นเด็กที่น่ารักหน้าตาคมคายนะครับผมพี่ทรายว่าจะทำ YouTube อีกนานไหมแล้วถ้าไม่เล่น Fortnite จะเล่นเกมอะไรการทำ YouTube ก็คงจะยังทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าไม่สนุกแล้วหรือว่าในชีวิตมันมีเส้นทางอื่นที่เราจะต้องเลือกแล้วจริงๆว่าทำสิ่งนั้นแล้วก็ไม่สามารถทำ YouTube ได้นะคะแต่ว่าหวังว่าคงจะไม่มีวันนั้นนะแล้วก็แล้วถ้าพี่ไม่เล่น Fortnite พี่ทรายจะเล่นเกมอะไรถ้าไม่ได้เล่น Fortnite นะคะปกติเราก็จะเล่นเป็นเกมแนว Survival นะคะเกมแบบเอาชีวิตรอดซึ่งอย่างเช่นเกม Don't Starve Together นะคะซึ่งชอบมากๆแบบชอบมากจริงๆค่ะถ้าเกิดว่ามีแก๊งเล่นนี่คือเล่นได้ทั้งคืนนะคะผมเป็นเด็กดีของพี่หรือเปล่าครับเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็ขอให้เป็นเด็กดีแบบตลอดไปด้วยนะมาหมวดหมู่เกี่ยวกับเกมกันบ้างนะคะถ้าเกิดว่าพื้นหลังเนี่ยมันลายตาก็อาจจะใช้วิธีการฟังแต่เสียงเอานะคะการลูทของจากหีบที่เพื่อนเปิดในมุมมองของพี่ทรายเป็นอาชญากรรมหรือว่าศิลปะถ้าเราทำเองเรียกว่าศิลปะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนทำเนี่ยเรียกว่าอาชญากรรมนะคะนอกจาก Fortnite พี่เล่นเกมอะไรอีกไหมครับก็นอกจาก Fortnite นะคะจะเล่นเกม Don't Starve Together บ้าง Plants vs Zombies บ้างก็คือนอกจาก Fortnite เนี่ยจะเล่นเกมแนวพวก Puzzle Tower Defense แล้วก็ Survival นะคะปกติแล้วไซทับจะไม่ได้เล่นเกมยิงปืนด้วยซ้ำนะมี Fortnite นี่แหละมาเล่นพี่เคยเล่น Apex Legends ไหมครับถ้าเคยเล่นแล้วพี่รู้สึกยังไงหลังได้เล่นหรอครับไม่เคยเล่น Apex Legends เลยนะคะดูอย่างเดียวนะเล่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมุมมองบุคคลที่1เล่นแล้วมันมึนหัวพี่ชอบเล่นเกมอะไรมากที่สุดเอาตั้งแต่ชีวิตนี้เคยเล่นมาเลยนะคะเกมที่เล่นแล้วรู้สึกว่าสนุกที่สุดแล้วก็จอยกับมันมากที่สุดคือ2เกมก็มี Fortnite แล้วก็ Don't Starve Together ค่ะพี่ทรายเติมเกมไปกี่บาทแล้ว
มูลค่าทั้งหมดที่เคยเติมไปเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นหลักหมื่นคือทรายไม่ได้เติมทีละหมื่นนะแต่มันเป็นการเติมแบบทีละ100 200 500บ้างอ่ะหลักพันบ้างรวมๆแล้วก็เป็นหมื่นค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆนี้ก็เติมน้อยซื้อน้อยนะคะคือจะซื้อแต่พวกอีโมดเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นนะคะอีโมดบ้าๆบอๆแบบปั่นๆอย่างเงี้ยพวกตัวละครนี่ไม่ค่อยได้ซื้อเพราะว่าใช้แต่น้องปลาเนาะพี่จะสร้าง Discord ไหมครับของพี่เอาไว้คุยหรือเล่นกับผู้ติดตามถ้ามีผมขอเข้าด้วยนะครับไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นทรายยังไม่เคยสร้าง Discord ของ Beauty and the Beast นะคะแต่ว่าในอนาคตถ้าเกิดสร้างแล้วเนี่ยก็จะมีการมาบอกเพื่อนๆอย่างแน่นอนเผื่อว่าใครจะเอาไว้ติดต่อกันหรือว่าหาเพื่อนเล่นแบบที่น้องบอกอะไรอย่างนี้นะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำเลยค่ะแล้วก็ทรายเป็นคนไม่ค่อยเก่งพวกการสร้าง Discord ด้วยอาจจะต้องคอยปรึกษาน้องๆที่หลังแล้วกันเนาะแต่แน่นอนว่าสร้างและจะมาบอกนะคะพี่สายชอบสกินอื่นนอกจากฟิสติกส์ไหมครับใน Fortnite ก็มีนะคะมีตัวน้องกัฟที่เป็นไก่ชุดชมพูฟ้าแล้วก็มีคอปที่เป็นหัวข้าวโพดมีน้องกล้วยน้องพุ่มหรือว่าสกินอะไรที่มันดูปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนนะคะสายจะชอบมากๆแบบสายไม่ค่อยชอบสกินที่มันแบบเท่ๆคูลๆซุปเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยสายจะชอบอะไรที่มันดูตลกๆดูปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนซึ่งมันก็คล้ายๆกับสายอะนะพี่เล่น Fortnite ตั้งแต่ Chapter ไหน Season ไหนพี่เล่นตั้งแต่ Chapter 1 Season 3นะคะแต่ว่าเป็นช่วงของปลายๆ Season 3แล้วพี่ทรายเติมเกม Fortnite วันละเท่าไหร่โอ้โหอาทิตย์หนึ่งบางทีก็ไม่ได้ซื้อเลยค่ะเติมน้อยมากค่ะเป็นคนที่เติม Fortnite น้อยกว่าน้องๆหลายคนด้วยซ้ำนะพี่เล่น Fortnite กี่ปีแล้วครับก็ประมาณ4ปีนะคะตั้งแต่ปี2018มั้งพี่คิดอย่างไรถึงได้มาเล่น Fortnite ก็ตอนนั้นนะคะก่อนที่จะมาเล่น Fortnite เนี่ยทรายเล่น Dead by Daylight ประมาณ 1,800 ชั่วโมงนะคะแต่ว่าจะบอกว่าหาห้องก็ประมาณครึ่งนึงแล้วรอเล่นนะคะแต่ว่าตอนนั้นเล่น Dead by Daylight เนี่ยประมาณ 1,000 กว่าชั่วโมงแล้วก็ที่เล่นเนี่ยคือเล่นกับเพื่อนชาวฮ่องกงแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อเพราะว่าเล่นกันแบบด้วยกันคือหลายร้อยชั่วโมงมากๆอ่ะแล้วก็เหมือนถึงจุดอิ่มตัวของเราประมาณนึงละเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองมาเล่นเกมนี้ไหมเนี่ยกำลังมาเลยนะทรายก็แบบด้วยความติดผู้ชายใช่ไหมคะเพราะว่าปกติแล้วไม่เล่นเกมยิงเลยเป็นคนไม่ชอบเล่นเกมยิงแต่ว่าในเมื่อผู้ชายชวนก็คือโอเคค่ะตามผู้ชายมาทั้งที่แบบโอ้โหไอ้เหี้ยเกมยิงกูไม่ได้ชอบเลยก็ตามเขามาเล่นไปมาก็เล่นตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงเนี่ยค่ะปัจจุบันติดมากกว่าเขาอีกจนเขาเลิกไปแล้วนะคะทรายยังเล่นอยู่เลยอะพี่ทรายขาย Xbox One S ไหมครับไม่ขายครับถ้ายังไม่มีเรื่องที่จะต้องใช้เงินก็เอาเก็บไว้ก่อนพี่มี Creator Code ไหมครับเคยมีนะคะก็ตามชื่อช่อง Beauty and the Beast แต่ว่า ID นั้นมันบินไปแล้ว Creator Code ก็เลยบินตามไปด้วยนะคะดังนั้นถ้าใครอยากจะช่วยซัพพอร์ตทรายก็โดเนทเป็นเงินตรงๆได้เลยค่ะ เหมือนจะพูดเล่นแต่ว่าพูดจริงนะคะ ID บินไปแล้วค่ะพี่ทรายเคยเติมเกมเยอะสุดกี่บาทและกี่ V-Bucks ถ้าเป็น V-Bucks เนี่ยก็จะเติมแค่ 13,500 V-Bucks ซึ่งเป็นแพ็คใหญ่สุดของเกมนะคะแต่ว่ากี่บาทก็ตอนนี้มันก็ 1,990 เนาะคือทรายซื้อแค่เท่าที่ใช้อ่ะค่ะไม่ค่อยได้แบบเติมแบบเยอะๆไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะเกมแรกที่พี่ทรายเล่นคือเกมอะไรครับโอ้โหนานจนจำไม่ได้เลยค่ะก็จะเป็นพวก Mario Contra อะไรประมาณเนี้ยค่ะช่วงเครื่องเฟมิคอมอ่ะแล้วก็ไปเล่นที่บ้านเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็คือจนมากๆคือแบบบ้านไม่มีเครื่องเกมอ่ะไม่เคยมีเครื่องเกมตลอดชีวิตจนกระทั่งโตมาค่ะถึงจะได้แบบซื้อคอมมีคอมเป็นของตัวเองเนาะพี่สายชอบเกมไรมากที่สุดถ้าเป็นทางด้านงานอาร์ตนะคะจะชอบ Don't Starve to Get
ตอร์ก็ Hidden True Time มากที่สุดแต่ว่าบางครั้งมันก็จะแล้วแต่ช่วงด้วยบางช่วงอาจจะชอบงานอาร์ตหนึ่งมากๆก็จะไปชอบอาร์ตของอีกเกมหนึ่งแต่ว่าถ้าแบบเฉลี่ยแล้วนะคะก็จะชอบเป็นภาพของเกม Don't Starve Together กับ Hidden True Time ส่วนเกมที่เล่นแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากที่สุดก็คือ Don't Starve Together กับ Fortnite ค่ะพี่สายเล่นเกม Genshin Impact ไหมครับไม่ได้เล่นเลยค่ะเคยโหลดมาไว้ใน iPad แล้วก็เล่นแค่ไปถึงแบบเข้าเกมไปช่วงแรกที่เราจะไปเจอเมืองแรกจากนั้นก็ไม่ได้เล่นอีกเลยคือเป็นคนไม่ชอบเล่นเกมมือถือนะคะเลยจะเล่น Genshin ได้ไปถึงแค่นั้นแหละแต่ว่าก็จะมีบางเกมที่เล่นบ้างอย่างเช่น Plants vs Zombie นะคะที่จะเล่นบนมือถือเพราะว่าในคอมมันไม่มีถ้าในคอมมีก็คือไปเล่นในคอมดีกว่าถ้าพี่สายมีรายได้มากพอพี่สายจะลองทำคลิปรีวิวสกินไหมคงไม่ค่ะเพราะว่าต่อให้มีรายได้มากพอก็จะไม่ได้ซื้อถูกสกินนะคือสายซื้อสกินเฉพาะที่ตัวเองชอบเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นคลิปรีวิวสกินเนี่ยก็คงจะไม่มีทางเกิดขึ้นนะคะยกเว้นว่ารีวิวสกินที่ตัวเองชอบอ่ะแบบนี้อาจจะทำแต่ว่าถูกสกินคงไม่ทำค่ะพี่สายชอบซีซั่นไหนของ Fortnite ที่สุดถ้าในแง่เกมเพลย์นะคะสายชอบช่วง Chapter ที่มันมี UFO นะคะน่าจะเป็น Chapter 2ซีซั่น7มั้งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีปืน2อันที่มันคอมโบกันก็คือปืนสแกนแล้วก็ปืนเรลกันเวลาที่เรายิงสแกนไปใช่ไหมคะเราจะเห็นเลยว่าศัตรูอยู่ตรงไหนแล้วก็เอาเรลกันที่เป็นปืนเลเซอร์ยิงซ้ำเข้าไปเนี่ยอันเนี้ยไซก็สามารถน็อกได้หลายคนแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับปาร์ตี้ได้เยอะนะคะดังนั้นก็จะชอบมากค่ะคือช่วงที่มีอาวุธ2อันเนี้ยคู่กันเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเล่นแบบมันมากๆแล้วก็มีประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยเนาะพี่ซายจะเลือกเล่น Fortnite เมื่อไหร่1นะคะที่เป็นไปได้ก็คือเบื่อไม่สนุกแล้วอันเนี้ยเลิกเล่นแน่นอนหรือเกมปิดตัวลงค่ะการจะเลือกเล่นเกมของซายมีอยู่แค่2สาเหตุ1ก็คือว่าเบื่อ2เกมปิดตัวแต่ว่าบอกวันเวลาได้ไหมไม่ได้นะคะตอนนี้แม้ว่าจะเล่นมาประมาณ4ปีแล้วก็ยังรู้สึกว่าสนุกทุกวันที่เล่นอยู่เลยค่ะก็ต่อจากคำถามเมื่อกี้นะคะพี่ไซเบื่อ Fortnite บ้างไหมเห็นเล่นมานานมากคำตอบก็คือไม่เบื่อนะคะถ้าเบื่อก็จะเลิกเล่นคือซายเป็นคนที่เวลาเล่นเกมอะค่ะก็จะเล่นอยู่แค่เกมเดียวเลยจริงๆแบบเล่นเป็นเกมหลักอะเกมเดียวเลยอาจจะมีเกมอื่นที่เล่นจุ๊บจิ๊บบ้างนะคะแต่เกมหลักเนี่ยก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเองจะเบื่อถึงจะได้เลิกนะอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็ที่บอกไปนะคะเล่นใน By Daylight ประมาณ 1,800 ชั่วโมงพอเบื่อแล้วถึงได้มาเล่น Fortnite อะพี่เก่งภาษาอังกฤษมากครับสามารถแปลเควส Fortnite ให้ได้ผมว่าพี่สามารถเล่นเกมเนื้อเรื่องได้เลยไซเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าค่าเฉลี่ยของคนไทยทั่วไปแค่นั้นค่ะส่วนเกมเนื้อเรื่องเนี่ยซายยังแปลได้ไม่ลื่นไหลนะคะคืออาจจะเข้าใจบ้างแล้วก็ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดนะคะสำหรับเกมเนื้อเรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะยากหน่อยถ้าจะให้ไปเล่นเกมเนื้อเรื่องคือ1ตัวเองไม่ได้เข้าใจในเรื่องขนาดนั้น2แปลให้คนอื่นเข้าใจเนี่ยยิ่งยากค่ะอยากทราบวิธีหาของดีๆในโหมด Save the World การหาของดีๆในโหมด Save the World เนี่ยก็ต้องฟาร์มนะคะแล้วก็เวลาที่จะไปฟาร์มจะต้องตัดเซตฮีโร่สำหรับการฟาร์มโดยเฉพาะเพื่อที่จะได้ฟาร์มง่ายๆนะคะฟาร์มได้สะดวกหรือวิธีสุดท้ายใช้การไปขอคนอื่นนะคะแต่ว่าการขอของคนอื่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่สนุกเท่าการไปฟาร์มเองก็แล้วแต่คนนะคะบางคนเขาก็ให้บางคนเขาก็ไม่ให้ด้วยแล้วบางคนเขาก็ด่าซ้ำด้วยนะคะทำไมไม่ไปฟาร์มเองก็ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าหลักๆอยากจะฟาร์มเองเนี่ยก็จะต้องจัดเซตฮีโร่ที่เหมาะสมสำหรับการฟาร์มของด้วยนะคะ
พี่คิดว่า Zero Bill จะอยู่นานแค่ไหนครับส่วนตัวชอบ Zero Bill มากครับสนุกดี Zero Bill จะเป็นโหมดที่อยู่กับเราแบบถาวรนะคะพี่ก็ชอบ Zero Bill มากๆเหมือนกันคือหลังๆมานี้ก็จะเล่นแต่ Zero Bill จนลืมไปแล้วว่าปกติแล้วเข้าบิลกันยังไงนะมาที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวกันบ้างนะคะพี่ซายเรียนจบทางด้านไหนมาหรอครับมีแนวทางการใช้ชีวิตในวัยเรียนให้น้องๆไหมแนะนำให้ตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อที่จะได้มีเวลาเล่นเกมเยอะๆนะคะอย่าติด0ติด F ติดรออะไรก็ตามที่มันจะต้องไปสอบซ่อมเพราะว่ามันจะทำให้เราเสียเวลาเล่นเกมแล้วเวลาที่เราตั้งใจเรียนในห้องแล้วอะค่ะมันจะทำให้เราไม่ต้องไปอ่านหนังสือซ้ำเยอะเวลาที่แบบจะสอบบางคนไปอ่านแบบเอาเป็นเอาตายเลยมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กสำหรับการมาอ่านทีหลังถ้าเกิดว่าตั้งใจเรียนในห้องไปแล้วเนี่ยยังไงความรู้มันก็อยู่ในหัวเราใช่ไหมคะพอถึงเวลาสอบยังไงเราก็ทำได้เนาะและแม้ว่าจะไม่ตั้งใจเรียนวิชาไหนเลยก็อยากจะให้ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษสักนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งความรู้ดีๆได้มากกว่าภาษาไทยคือภาษาไทยเนี่ยเราต้องรอ1คนแปลเป็นเล่มเป็นแบบความรู้เป็นเท็กซ์เป็นอะไรใช่ไหมคะหรือว่าเราควรทำคลิปความรู้เรื่องนั้นๆเป็นภาษาไทยแล้วก็อาจจะไม่ฟรีด้วยแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยนะคะสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างน้อยก็ได้ในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราหาความรู้ใหม่ๆความรู้ดีๆได้ที่มันมีอยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ฟรีด้วยเนี่ยได้ง่ายหน่อยและถ้าเกิดว่าเราไม่เก่งอะไรเลยแต่เก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมคะมันก็ยังมีช่องทางมีโอกาสที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นก้าวหน้าขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะขอพรได้หนึ่งข้ออยากขออะไรถ้าขอได้จริงๆนะคะก็คงอยากจะขอให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเพื่อชีวิตทรายแล้วก็ชีวิตคนอื่นๆมันจะได้ดีขึ้นหรือถ้าเกิดว่าขอพรขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะก็คงจะขอให้ตัวเองไม่ได้เกิดมาค่ะอันนี้ไม่ได้มุกนะคะอยากจะขอพรแบบนี้จริงๆถ้าเป็นไปได้นะอยากเห็นหน้าพี่ครับพี่คงไม่เปิดหน้านะขอแสดงความเสียใจด้วยพี่คิดจะมีแฟนไหมครับแล้วพี่คิดจะมีลูกไม่ต้องตอบนะอ่ะตกลงต้องตอบปะแฟนนี่คือถ้าเป็นคนคุยก็มีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าไม่ซีเรียสเรื่องนี้ส่วนคิดจะมีลูกไหมไม่ค่ะไม่คิดจะมีลูกเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่รู้สึกว่าโลกนี้หรือว่าประเทศนี้พร้อมสำหรับการที่จะมีเด็กเกิดมาให้ได้คุณภาพเท่าไหร่คืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวซายยังดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ด้วยอะค่ะถ้าคิดจะมีลูกคงมีลูกแบบที่เลี้ยงเขาคุณภาพชีวิตไม่ค่อยดีอะก็ไม่อยากให้เขาเกิดมาลำบากเนาะพี่อายุเท่าไหร่ครับณตอนที่ทำคลิปนะคะ33ไซเกิด28สิงหาปี1988ค่ะหมาพี่อายุเท่าไหร่ล่ะครับน่ารักมากโกโก้อายุประมาณ9ขวบนะคะแต่ว่าตอนนี้โกโก้ตายไปแล้วนะคะกับดาวหมาไปแล้วก็จะ9ขวบตลอดไปนะชอบดูหนังอะไรล่ะครับก็จะดูส่วนใหญ่นะคะจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้สืบสวนแล้วก็สารคดีค่ะพี่เรียนอยู่ชั้นอะไรเหรอครับคำตอบก็คือฉันรักเธอเอ้ยไม่ใช่นะคะพี่เรียนจบแล้วค่ะจบปริญญาตรีนะจ๊ะพี่เรียนจบคณะอะไรครับฮ่าฮ่าเรียนจบคณะหมูกรอบค่ะอึ้งเอาอีกแล้วนะจบIT ค่ะจบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ้ารีวิวบ้านหน่อยครับโอ้โหบ้านพี่สายไม่มีอะไรให้รีวิวเลยค่ะเพราะว่ามันเล็กแล้วก็แคบมากของก็รกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่รู้จะรีวิวไปทำไมนะคะแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีแบบให้ดูว่าตอนที่พี่ทำงานทำอะไรยังไงอาจจะมีนะในอนาคตอาจจะมาลุ้นกันว่าจะเมื่อไหร่นะ
พี่ชายอยู่จังหวัดอะไรเหรอครับอยู่กรุงเทพครับอยู่ตั้งแต่เกิดเลยเป็นคนกรุงเทพคุณแม่เป็นคนนครปฐมส่วนคุณพ่อเป็นคนกรุงเทพครับพี่ชายเพศอะไรครับพี่ชายเป็นผู้หญิงครับผมพี่มีเพื่อนกี่คนครับก็มากกว่า1ค่ะพี่มีแฟนหรือยังครับไม่มีครับตอนนี้โสดนะพี่สวยไหมครับถ้าถามแม่พี่แม่ก็บอกว่าสวยแต่ถ้าเกิดถามคนอื่นก็คงไม่ค่ะสรุปพี่ชื่อทรายหรือทรายครับสับสนอ๋อชื่อทรายนะคะแต่ว่าทรายนี่มาจากน้องคนหนึ่งเรียกไม่แน่ใจว่าเอาทรายมาจากไหนหมายถึงไซบีเรียนหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่ทรายอายุเท่าไหร่ชอบสีอะไรอายุนะตอนทำคลิปนี้นะคะ33ส่วนชอบสีอะไรก็เป็นสีเหลืองนะคะไม่ใช่สีเหลืองแบบเหลืองทรงพระเจริญนะเป็นสีเหลืองแบบเหลืองมัสตาร์ดอะค่ะถ้าใครนึกไม่ออกก็ลองไปเซิร์ช Google ดูว่า Yellow Mustard นะคะจะเห็นว่าสีเหลืองประมาณเนี้ยแล้วจริงไหมที่พี่ชายเป็นผู้ชายไม่จริงนะคะเอ๊ะหรือว่าจริงจริงไหมที่แกล้งฝังโกโก้แต่จริงๆแล้วเอาไปขายเพจเนื้อหมาแท้ใบวิทยาก็ตอบได้เลยว่าไม่จริงนะคะเพราะว่าพี่เอาโกโก้ไปฝังจริงๆนะคะถ้าพี่ไม่ได้กินคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์กินนะคะเพราะฉะนั้นข่าวลือที่ว่าเอาไปขายให้เพจเนื้อหมาแท้ใบวิทยาอันนั้นเป็นเรื่องโกหกนะคะอย่าไปเชื่อนะพี่ชายคบผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วมีแฟนหรือยังครับตอนนี้โสดนะคะส่วนคนที่เคยคบมาเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งนั้นเลยเคยมีชอบผู้หญิงด้วยแต่ว่าก็แค่คนเดียวเลยไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นไบเซ็กชวลหรือว่าจริงๆแล้วก็แค่เป็นผู้หญิงคนนั้นแค่คนเดียวที่เราชอบไม่เข้าใจเลยจริงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเซ็กซ์นี่ก็อยากจะมีแต่กับผู้ชายนะคะยังไม่เคยคิดที่อยากจะมีเซ็กซ์กับผู้หญิงนะที่บ้านเลี้ยงปลาทองไหมตอนเด็กๆเคยเลี้ยงค่ะแต่ว่าปัจจุบันไม่ได้เลี้ยงปลาทองนะคะเลี้ยงเป็นปลาแรดแล้วก็ปลาหางนกยูงปลาสอดแบบนี้มากกว่าค่ะพี่ชายส่วนสูงแล้วน้ำหนักเท่าไหร่ครับส่วนสูง165ส่วนน้ำหนักเนี่ยบอกไม่ได้นะคะแต่ว่าใส่เสื้อไซส์ S นะคะแต่ว่าไซส์ S เนี่ยใส่เข้าได้แค่คอค่ะพี่ชายได้ขับ S พันไหมครับอ๋อไม่ได้ขับครับพี่ชายขับแต่วีลแชร์นะพี่ชายชอบสีอะไรแล้วชอบสัตว์ประเภทไหนถ้าเป็นสีนะคะชอบ Yellow Mustard ส่วนสัตว์เนี่ยชอบช้างควายแล้วก็หมาค่ะพี่ชายชอบกินอะไรเหรอครับชอบเมนูประเภทเส้นนะคะจะเป็นราเมงก๋วยเตี๋ยวสปาเกตตี้พาสต้าหรือว่าผัดหมี่ซั่วอะไรพวกเนี้ยชอบหมดเลยค่ะเมนูเส้นๆข้าวซอยอะไรอย่างก็ชอบมากๆแล้วจริงไหมที่พี่ชายเป็นผู้ชายก็บอกว่าไม่จริงไงเอ๊ะหรือว่าจริงมีคำถามเกี่ยวกับการเมืองส่งเข้ามาด้วยนะคะถ้ามีตัวเลือกแค่ประยุทธ์กับอนุทินเป็นนายกต่ออีก4ปีพี่ชายจะเลือกใครเพราะอะไรจริงๆแล้วมันเหี้ยทั้งคู่นะคะแต่ว่าถ้าต้องเลือกพี่จะเลือกประยุทธ์เหตุผลก็คือว่าให้ย้อนไปดูตอนที่อนุทินหาเสียงนะคะว่าอนุทินบอกว่าอะไรจะเอาเผด็จการไม่เอาเผด็จการยังไงจะอยู่ฝั่งไหนยังไงแล้วมาถึงตอนที่เขาโหวตเลือกนายกกันเขาโหวตใครเขาทำยังไงนะคะและเขาไปเข้าร่วมกับฝ่ายไหนคือถ้าเป็นประยุทธ์เนี่ยมันเหี้ยตั้งแต่แรกแต่ว่าอนุทินนะคะเขาพยายามบอกว่าเขาจะไม่เอาอันนี้นะเขาจะไม่อยู่ฝั่งนี้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าการเลือกประยุทธ์น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในการที่เราจะหาแนวร่วมในการต่อต้านนะคะแต่เอาจริงๆประยุทธ์ก็อาจจะดีกว่าอนุทินอีกอย่างในแง่นึงก็คือว่า
เราอยู่ฝั่งไหนยังไงเราก็บอกไปเลยว่าเราเป็นฝั่งนั้นแบบนั้นไม่ใช่ตอนจะหาเสียงเนี่ยบอกอีกแบบนึงแล้วก็พอเลือกไปแล้วโหวตไปแล้วเป็นอีกแบบนึงมันโหคนเลือกน่าจะเจ็บใจอยู่อะค่ะคิดว่านะดีที่ซายไม่ได้เลือกพรรคนี้เลยพี่ซายจะไปรบช่วยยูเครนไหมครับคิดว่าไม่ค่ะเพราะว่าถ้าใส่ไปก็จะเป็นภาระของทุกคนที่นั่นมากกว่าเราสามารถช่วยยูเครนได้ทางอื่นนะคะอย่างเช่นการโดเนทหรือแม้แต่กระทั่งการส่งเสียงไปว่าเราไม่เห็นด้วยกับสงครามเราไม่ต้องการให้เกิดสงครามไม่ว่าที่ไหนๆก็ตามแล้วก็การกระทำของรัสเซียเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้คิดยังไงกับรัฐบาลชุดนี้ครับก็คือเกลียดแล้วก็คิดว่ามันเหี้ยมากๆแต่รัฐบาลชุดนี้ที่เหี้ยขนาดนี้จะไม่สามารถอยู่มานานขนาดนี้ได้ถ้าไม่มีคนสนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นพี่เกลียดคนที่สนับสนุนให้มีรัฐบาลชุดนี้ยิ่งกว่าตัวรัฐบาลมันเองอีกคือความเลวร้ายต่างๆแล้วก็คนที่ถืออำนาจแบบนี้นะคะจะไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีอำนาจขนาดนี้ได้ถ้าไม่มีคนสนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกลียดยิ่งกว่ารัฐบาลก็คือคนที่สนับสนุนนั่นแหละค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าไอ้พวกเฮียสลิ่มนั่นเองมาถึงเรื่องเกี่ยวกับการกินกันบ้างนะคะถ้าต่อไปนี้กินอะไรไม่ได้อีกแล้วนอกจากมาม่าให้เลือกอาหารหนึ่งอย่างและบริษัทมาม่าจะทำให้รสชาติของอาหารนั้นมาเป็นมาม่าให้พี่สายกินตลอดชีวิตอาหารที่เลือกคือก๋วยเตี๋ยวค่ะเหตุผลคือก๋วยเตี๋ยวมันเป็นอาหารที่เข้ากับเส้นอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรสชาติได้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้องเลือกจริงๆก็คงจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะคงไม่เอาพวกยำรสยำอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบยำขนาดนั้นแต่ว่าถ้าแบบเลือกได้หนึ่งอย่างนะคะตามคำถามนี้นะคะก็คงจะเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะหรือถ้าจะบังคับจริงๆว่าต้องแบบรสชาติอะไรก็คงจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟต้มยำนะคะพี่ชอบกินอะไรครับก็ชอบกินอาหารประเภทเส้นนะคะข้าวซอยผัดหมี่ซั่วก๋วยเตี๋ยวราเมงสปาเกตตี้อะไรก็ตามนะคะที่ใส่เส้นที่เป็นเมนูประเภทเส้นเนี่ยชอบมากๆเลยรวมถึงพวกขนมจีนแล้วก็อะไรนะผัดหมี่อะไรพวกนี้กินหมดเลยค่ะชอบกินอาหารที่เป็นเส้นมากๆกินไก่ไหมครับไซกินค่ะไซกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดเลยค่ะยกเป็นเนื้อคนนะคะก็กินได้หมดจะเป็นแบบกบเขียดหนูนาอึ่งอ่างอะไรพวกเนี้ยกินได้หมดค่ะไม่มีปัญหายกเว้นเนื้อสัตว์ที่แบบทำมาไม่ดีแล้วก็กลิ่นสาบมันแรงมากๆพวกเนี้ยอาจจะกินไม่ค่อยไหวนะคะมาหัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อที่ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อหัวข้อว่าอะไรคำถามแรกถ้าวันนี้เลือกได้ว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนก็ได้ที่หนึ่งอยากไปที่ไหนคำถามนี้ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่ามันมีหลายที่ที่น่าจะมีคุณภาพชีวิตประชากรดีพอตามที่เราต้องการแต่อาจจะไปอยู่ที่เยอรมันนะคะเพราะว่าน่าจะดีแหละเลยมีคนอยากไปอยู่ที่นั่นนานๆเนาะผมหล่อไหมครับหล่อครับผมหวยออกอะไรครับงวดนี้โอ้โหถ้าไซรู้ก็ดีสิคะแต่ว่าหวังว่ามันจะเป็นเลข80นะคะเพราะไซก็ตามเลขนี้มาแบบเป็นปีๆแล้วว่าเมื่อไหร่มันจะออกสักทีจะได้ไปซื้อเลขอื่นบ้างนะร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับโอเคแน่ใจนะ ว่าไม่วางจีนี่วางจีว่าเรียนมิงซือนี่ต้องชัวชัวจนมิงนี่เชื่อต้องชื่อใจเพียนว่า
看今天你怎么说ปกติแล้วจะไม่ร้องเพลงให้ใครฟังเลยนะคะแต่ว่ามาทำ Q&A มีคำถามแบบนี้ก็เอาให้สักนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเพลงจีนที่ซายชอบมากๆเลยนะคะก็ถือซะว่าฟังนักร้องเสียงเพี้ยนคราวหลังก็ไปฟังนักร้องของจีนเขาล้างหูด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหูอักเสบนะงูเห่าเห่าไหมครับงูเห่าก็เห่านะคะเพราะว่าถ้ามันไม่เห่าแสดงว่ามันกัดอยู่ปากไม่ว่างเลยเห่าไม่ได้นะไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนอันนี้นะคะก็คิดว่าเป็นไก่นะคะเพราะว่าโปรตีนที่สร้างเปลือกไข่อะค่ะมันมีแค่แม่ไก่ที่ผลิตได้เพราะฉะนั้นไก่จะต้องเกิดก่อนเท่านั้นและแน่นอนว่าใส่ไป Google มานะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Q&A ครั้งแรกในช่อง Beauty and the Bay นะคะอาจจะมีครั้งที่2ถ้าเกิดว่าเสียงตอบรับดีนะคะก็จะมีการทำอะไรสนุกๆแบบนี้อีกแล้วกันก่อนจะจากกันไปก็ขอขายของอีกสักนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าคอนเทนต์ต่างๆที่ซายทำเนี่ยมันดีมันมีประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆชื่นชอบนะคะก็สามารถโดเนทเป็นกำลังใจให้กันได้ที่ True Money Wallet หรือ PromptPay ตามเบอร์และ QR Code นี้ถ้าใครอยากสนับสนุนแบบต่อเนื่องนะคะก็สามารถสมัครสมาชิกช่องได้โดยการสมัครสมาชิกนะคะก็จะมี3เลเวลคือพลังใจพลังใจชุบแป้งทอดและพลังใจอันล้นเหลือสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะซายขอตัวลาไปก่อนถ้าใครมีปัญหามีคำถามเกี่ยวกับฟอร์ตไนท์ก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เดี๋ยวซายจะไปช่วยตอบหรือจะส่งแชทมาที่เพจ Beauty and the Best ใน Facebook อันนั้นจะตอบง่ายกว่าไวกว่าแล้วก็จะแก้ปัญหาได้ดีกว่าเพราะว่าเราสามารถส่งภาพได้ด้วยเนอะก็ไปก่อนนะคะทุกคนขอให้เล่นฟอร์ตไนท์กันอย่างสนุกสนานอย่าลืมติดตามช่อง Beauty and the Best กันไปนานๆ นะคะไปก่อนนะสวัสดีค่ะ